จบไปกับ1เกมคุณภาพแม้ว่าเราจะพลาด3แต้มแต่ว่าเกมนี้ครับเราก็สู้กับคู่แข่งได้อย่างยอดเยี่ยมและต้องยอมรับนะครับว่าไบรตันเนี่ยมาได้ดีจริงๆครับพวกเขายกระดับตัวเองจนกลายเป็นตัวเขาเนี่ยใกล้เคียงกับทีมใหญ่ๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมเวลาทีมใหญ่เล่นกับไบรตันเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ผลการแข่งขันที่ดีครับบางทีมเนี่ยถึงขั้นแพ้เลยนะครับเอ้าแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงครับกับการเจอไบรตันหรือว่าภูเสมอได้ 2-2 อยากรู้แล้วใช่ไหมครับไปติดตามในเจาะตลาดศาสตร์กะโหงครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนเมล็ดฟักทองตรามือคัดเน้นๆเฟ้นแต่เมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไลค์แค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1ผ่อนสบายต่อที่2มอบส่วนลด 15,000 บาทและต่อที่3มอบดอกเบี้ยสุดพิเศษติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.thเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะไปลุยกันแต่ว่าฝากกดติดตามกด Subscribe ให้หน่อยได้ไหมครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยนะฮะมันขึ้นชัดเจนเลยคนดูคลิป 60% ยังไม่ได้กดติดตามฝากหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากสนับสนุนนะครับผู้สนับสนุนทั้ง2รายที่อยู่กับเกมเองด้วยนะครับคุณขับรถ Suzuki ไปซื้อเมล็ดฟักทองตรามือทานกันตอนดูบอลได้เลยนะครับเอาล่ะเริ่มกันที่ประเด็นแรกครับเกมที่ผลัดกันพลาดนี่คือเกมสุดท้ายของลิเวอร์พูลก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพักเบรกครีมนะครับหลังจากที่แพ้สเปอร์มาเนี่ยเกมนี้คล็อปจัดสเปคตัวจริงแบบที่ดีที่สุดลงสนามผู้เสียประตูเป็นอลิซอนเบเกอร์ครับคู่เซนเตอร์เป็นมาติกกับฟันไดแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นร็อบโบกับเทรนครับแดนกลาง3คนเป็นแม็กอลิสเตอร์เอลเลียตและสวอสไลน์แนวรุก3คนเป็นดีอาร์ซาร่าและนุนเยสครับเกมเริ่มเนี่ยเป็นไบรตันที่ได้ลุ้นมากกว่าในช่วง5นาทีแรกนะครับได้ลุ้นจากลูกเซฟพิทหลายต่อหลายครั้งหลังจากนั้นเนี่ยเกมก็เริ่มกลับมาทรงๆทั้ง2ทีมก็มีจังหวะได้ครองบอลแล้วก็จังหวะที่โดนเพรสทั้งคู่และสุดท้ายความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นที่ฝั่งลิเวอร์พูลก่อนครับจังหวะเซตบอลหน้ากรอบเขตโทษครับฟานไดค์จ่ายบอลให้แม็กอลิสเตอร์แต่ว่าแม็กอลิสเตอร์เนี่ยรอบอลครับจังหวะนั้นเนี่ยอลิซอนเองก็ออกมาไกลทำให้โดนยิงยัดเข้าไปทันทีเมื่อโดนไบรตันบีบเข้ามาตรัดบอลนะครับ 1-0 ไบรตันขึ้นนำเป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าพลาดพลาดแบบส้นตีนแบบนี้กันอีกแล้วนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแม็กกาก็พลาดนะครับเพราะว่าเสียสมาธิแล้วก็ทำให้โดนตัดฟานไดค์เองก็พลาดครับที่จังหวะนั้นเนี่ยจ่ายยัดเข้าไปให้เพื่อนเพราะตัวเลือกอื่นๆที่ปลอดภัยกว่าก็มีแต่ก็ไม่จ่ายครับนั่นก็เป็นความย่ามใจเป็นความประมาทที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับส่อแววให้เห็นว่าเฮ้ยพอมาเล่นกับทีมแบบนี้เนี่ยแล้วคุณทำแบบนี้เนี่ยก็มีสิทธิ์โดนบทลงโทษได้นะครับแล้วก็ทำแบบนี้อยู่บ่อยครั้งด้วยนะครับพยายามที่จะเล่นแบบติดประมาทกันหลายครั้งเลยสำหรับเตะลิเวอร์พูลหลังจากนั้นครับลิเวอร์พูลเองก็พยายามที่จะเพรสเข้าใส่ไบรตันหนักขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยนะครับไบรตันก็จ่ายบอลพลาดลิเวอร์พูลตัดบอลได้ครับดีอาร์ซับบอลมาหมุนตัว1ทีก่อนจะให้นุนเยสแล้วนุนเยสเนี่ยก็แปะให้เอเลียตหลอกข้ามครับปล่อยลอดขาและกลายเป็นซาร่ายิงเข้าไป1-1ลูกนี้สวยสดงดงามครับจุดเริ่มต้นของลูกนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเริ่มมาจากการเพรสซิ่งที่ดุดันนะครับเหมือนลิเวอร์พูลเนี่ยพอโดนยิงได้เนี่ยก็รู้ตัวเลยว่าชิปหายแล้วกูต้องเอาแล้วแล้วก็เลยเพรสซิ่งใส่ไบรตันแต่ปรากฏว่าไบรตันเองเนี่ยนะครับเขาชอบที่จะให้เพรสซิ่งใส่เพราะต้องการที่จะล่อตัวนักเตะลิเวอร์พูลออกมาจากโซนพื้นที่แล้วเปิดพื้นที่ตรงกลางเพื่อจะฝากบอลตรงกลางแล้วโต้กลับครับซึ่งสุดท้ายสุดเนี่ยนะครับพอคุณล่อเขาเข้ามาแล้วคุณทำพลาดเองเนี่ยก็กลายเป็นลิเวอร์พูลที่ลงโทษคุณคล้ายคลึงกันกับจังหวะที่ลิเวอร์พูลโดนไบรตันลงโทษเลยครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับก่อนจบครึ่งแรกแป๊บเดียวครับลิเวอร์พูลมาได้จุดโทษเมื่อแนวรับของไบรตันพลาดอีกครั้งนะครับจากจังหวะที่โดนเพรสเข้าใส่นุนเยสเพรสใส่ผู้เสียประตูให้ออกบอลไม่ดีแล้วสวอสไลน์ก็มาเพรสเร็วจนได้บอลมาแล้วก็โดนดึงล้มจนได้จุดโทษครับซาร่ารับหน้าที่ยิงเข้าไปไม่มีพลาดหงแดงนำ 2-1 ก่อนจบครึ่งแรกครับเห็นไหมครับว่าไบรตันเองก็พลาดจากการเซตบอลแล้วก็บิลด์อัพนะครับคือเหมือนกับแบบเซียนตัดเซียนอ่ะที่ชอบเล่นดึงตัวประกบใช่ไหมงั้นลิเวอร์พูลว่ามาเลยมึงดึงเลยกูยอมให้มึงดึงแต่กูจะเพรสมึงให้จนให้ได้ในขณะที่ลิเวอร์พูลก็แบบเฮ้ยกูชอบบิลด์อัพจากแดนหลังว่ะงั้นกูก็โดนมันเพรสหน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แลกกันหมัดต่อหมัดนะครับพลาดกันครั้งต่อครั้งเห็นได้ชัดว่าเกมเพรสซิ่งของลิเวอร์พูลกลับมาดุดันอีกครั้งนะครับจากการได้ประตูขึ้นนำ 2-1 หลังจากนั้นก็จบครึ่งแรกไปครับครึ่งหลังเริ่มมานะครับเป็นการเฟนแบชที่ได้ถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนฮาวิเอลเลตนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นนำ 3-1 มากๆเลยจังหวะนั้นเนี่ยนะครับการเฟนแบชชาร์จกับประตูโล่งๆปรากฏบอลชนคานก็ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าลูกนั้นเข้าเกมเปลี่ยนแน่นอนนะครับแต่ก็อย่างว่านะฮะมันก็แอบยิงยากสักนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าต้องกระโดดแปะ
ตะบอล นะครับแต่ก็ไม่น่าพลาดครับลูกนี้ไม่น่าพลาดด้วยประการทั้งปวงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าพอกาเฟแบตลงมาเนี่ยนะครับกองกลางของเราเนี่ยดูมีมิติมีความหลากหลายแล้วก็มีความสมูทมากขึ้นในการเคลื่อนเกมรุกครับจนแล้วจนรอดนะครับลิเวอร์พูลก็นวดเข้าไปนะครับไบรตันก็นวดเข้ามานะฮะแล้วสุดท้ายก็มาโดนตีเสมอจากจังหวะที่ไบรตันเนี่ยได้ลูกฟรีคิกครับแล้วก็เปิดเข้ามาร็อบโบ้เนี่ยกระโดดทําท่าเหมือนจะเคลียร์บอลแต่ไม่รู้เพราะอะไรครับจังหวะบอลมันสูงหรือว่ากลัวจะผิดจังหวะหรือยังไงกลัวแบบว่าจะสกัดเข้าไปแล้วมันเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าไม่รู้แกตัดสินใจไม่เล่นครับก็เลยทําให้เพื่อนเนี่ยเสียจังหวะแล้วก็เป็นลูอิสดังครับที่ยิงเข้าไปตีเสมอ 2-2 สุดท้ายก็ไม่มีใครยิงกันเพิ่มได้นะครับจบเกมเสมอกันไป 2-2 ลิเวอร์พูลเก็บเพิ่ม1แต้มเป็น17คะแนนยังเกาะในกลุ่มบนของตารางต่อไปนะครับอยู่ในอันดับที่4นะครับสําหรับลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้นะฮะนั่นคือประเด็นเรื่องราวในเกมนะครับทีนี้มาพูดถึงประเด็นที่เจาะลงไปในดีเทลบ้างนะครับแดนกลางที่หลายคนอยากเห็นครับหลังจากการโดนแบ่งโจนส์ในเกมกับสเปอร์นะครับแดนกลางในเกมนี้เนี่ยจึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับและสุดท้ายเนี่ยคล็อปก็เลือกใช้งานเอเลียตก่อนในครึ่งแรกแต่ว่าสุดท้ายช่วงครึ่งหลังคล็อปก็ส่งการ์เบนแบชลงมานะครับแล้วมันทำให้แดนกลางลิเวอร์พูลเนี่ยกลายเป็นการ์เบนแบชแมกกาเลเตอร์และสโบสไลซึ่งเป็นชุดที่หลายๆคนน่าจะอยากเห็นมากที่สุดผมเองก็ยอมรับเลยว่าผมชอบชุดนี้มากนะครับต้องบอกว่าไม่ผิดหวังสักเท่าไหร่ครับแดนกลาง3คนของเราเนี่ยเล่นได้อย่างเนียนตามากในช่วงครึ่งหลังทุกคนสามารถพลิกบอลแล้วก็พาบอลขึ้นหน้าเพื่อทำเกมรุกได้หมดทุกคนนะครับมีทักษะที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดเอาตัวรอดในพื้นที่แคบได้ดีครับแล้วก็มีการประสานงานกันที่โอเคในระดับหนึ่งถือว่าเป็นชุดแดนกลางที่มีอนาคตเลยสำหรับลิเวอร์พูลครับ3คนนี้เนี่ยการเป็นแบชนะครับในเกมนี้มีเวลา45นาทีตลอดช่วงครึ่งหลังก็โดดเด่นมากในการเก็บบอลแล้วก็การพลิกบอลขึ้นหน้า transition ball นั่นเองครับการเป็นเบิร์ดเนี่ยเวลา transition ball จากรับเป็นรุกเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีค่อนข้างสมูทนะครับมีจังหวะพลาดโอกาสใหญ่1ครั้งเท่านั้นแต่ก็นั่นแหละครับมันยิงยากพอสมควรซูเปอร์สไลด์ชื่อนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วมั้งครับผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่านี่คือเบอร์8ที่โดดเด่นที่สุดและเป็นคนที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ครับต้องบอกว่าในเรื่องของพลังงานเนี่ยก็จัดเต็มตลอดนะครับความคิดสร้างสรรค์ก็ยอดเยี่ยมและลักษณะของภาษากายทุกอย่างก็เพอร์เฟกต์ไปหมดนี่คือ1ในนักเตะที่ผมบอกเลยว่าน่าจะเข้าไปครองใจใครหลายคนไปแล้วเรียบร้อยแหละครับเกมนี้กับไบรตันนะครับจังหวะตีเสมอได้เนี่ยเขาก็เป็นจุดเริ่มต้นจากการจ่ายบอลขึ้นสู่แดนหน้าส่งต่อไปหาดีอาร์ตนั่นเองนะครับส่วนลูกพลิกขึ้นนำเขาก็เป็นคนเรียกจุดโทษให้กับทีมได้ด้วยจากจังหวะที่ตัวเองเนี่ยเข้าไปเพรสจนนักเตะไบรตันเสียบอลก็คือมีส่วนกับทั้ง2ประตูได้อย่างชัดเจนครับเพราะสถิติของเขาในเกมนี้คือผ่านบอลสำเร็จ 81% สร้างสรรค์โอกาสได้มากที่สุดในเกมที่จำนวน4ครั้งนะครับจ่ายคีย์พาสถึง4ครั้งและเป็นคนเรียกจุดโทษให้กับทีมได้แฮ็กเกิลชนะทั้งหมด3ครั้งครับนี่คือสิ่งที่สโบสไลทำได้และผมบอกเลยว่าเราต้องชมสโบสไลกันทุกๆแมตช์เลยซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับสำหรับเจ้าตัวและทีมของเราในขณะที่กองกลางคนครับแม็กอลิสเตอร์ครับนี่คือวันที่เขามีความผิดพลาดจนนำไปสู่การเสียประตูของทีมครับแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดพลาดของเขาทั้งหมดนะครับแต่ว่าหลังจากเสียประตูครับเขาก็แสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมครับมีจังหวะพลิกบอลสวยๆหลายครั้งและมีจังหวะเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกได้ดีด้วยครับสถิติของเขาในเกมนี้ผ่านบอลสำเร็จ 93% ครับเลี้ยงบอลสำเร็จ 100% เคลียร์บอล2ครั้งดักตัดบอลได้5ครั้งมากที่สุดในสนามและแท็กเกิลสำเร็จ3ครั้งครับนี่คือ3แดนกลางที่เข้ามาใหม่ในซีซั่นนี้แล้วก็น่าสนใจมากๆสำหรับแดนกลางชุดนี้ของเรานี่การผ่องถ่ายเลือดก้าวไปสู่อนาคตนี่คือแดนกลางของลิเวอร์พูลในยุค 2.0 ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยครับยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่ว่าแล้วแม็กอลิสเตอร์สมควรเล่นเป็นเบอร์6จริงหรือไม่นี่คือประเด็นต่อมาของเราครับอย่างที่บอกนะครับว่าแดนกลางชุดนี้มีความหลากหลายและน่าสนใจแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยนะครับตำแหน่งของแม็กอลิสเตอร์ที่เขาต้องลงไปเล่นเนี่ยมันเป็นหมายเลข6มาตั้งแต่ต้นซีซั่นจนถึงตอนนี้เลยหลายๆครั้งเขาทำงานได้ดีครับแต่ก็มีหลายๆครั้งที่แม็กอลิสเตอร์มีความผิดพลาดและมีบางครั้งที่ทำให้ทีมเสียประตูด้วยอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเขาพลาดจากจังหวะที่เราบอกไปนะครับคือการเสียสมาธิแค่ไม่กี่วินาทีเนี่ยก็นำไปสู่การเสียประตูของทีมและคุณเป็นตัวสุดท้ายในแดนกลางแน่นอนจังหวะนั้นเราจะโทษเขาคนเดียวไม่ได้เพราะฟันได้ก็มีส่วนแต่ว่านอกจากจังหวะที่เสียประตูแล้วครับแม็กอลิสเตอร์ยังมีจังหวะที่ดูเก้ๆกลางๆอีกหลายครั้งซึ่งยังดีมากๆที่รอดมาได้แต่คำถามมันคือถ้าเขาได้เล่นตำแหน่งที่สูงกว่านี้เนี่ยบางทีเขาอาจจะได้โชว์ของมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งเราเห็นได้จากหลายๆเกมที่ผ่านมานะครับว่าแม็กก้าเนี่ยสามารถพลิกบอลและจ่ายบอลสวยๆได้หลายต่อหลายลูกเลยทีเดียวแต่ว่าสถิติของแม็กอลิสเตอร์ในเรื่องเกมรับก็ไม่ได้แย่ครับในเกมนี้เนี่ยนะครับเขาแท็กเกิลชนะไป3จาก4ครั้งดักตัดบอลได้5ครั้งมากที่สุดในสนามมันก็แสดงให้เห็นว่าเขาเองก็ทำหน้าที่ได้ดีในฐานะกองกลางหมายเลข6เพียงแต่ว่านี่ไม่ใช่ the best ไม่ใช่เวอร์ชัน the best ของแม็กอลิสเตอร์ไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดมากที่สุดทำให้บางครั้งบางทีเนี่ยด้วยความไม่ได้เป็นกลางรับธรรมชาติมันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นคำถามอีกข้อคือทำไมเราถึงยังไม่ใช้กองกลางตัวรับธรรมชาตินะครับทำไมเอนโดถึงไม่ถูกเลือกเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งกองกลางหมายเลข6สักทีซึ่งมันก็คงมีแต่คล็อปนะครับที่ตอบได้แล้วบางทีคล็อปอาจจะเห็นว่าแม็กอลิสเตอร์นั้นทำได้ดีกว่าเอนโดจริงๆหรือเอนโดยังไม่พร้อมมากพอที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกก็เป็นได้ครับสุดท้ายเนี่ยการตัดสินของคล็อปจะเลือกแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องเชื่อใจคล็อปต่อไปแม็กอลิสเตอร์จะถูกใช้งานต่อไปหรือจะรอบายเซติชกลับมาเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามแล้วก็รอดูการแก้ไขในเวอร์ชันที่ดีขึ้นของเจเกนคล็อปเพราะผมไม่ค่อยชอบครับกับการที่แม็กอลิสเตอร์ต้องไปเล่นเป็นเบอร์6
ผมชอบที่เขาขึ้นไปได้เป็นเบอร์8มากกว่าเพราะตัวเขาเองเนี่ยอาวุธของเขาสำคัญเลยนะครับการคลองบอลของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมและที่สำคัญที่สุดการมีส่วนร่วมหน้ากรอบเขตโทษของแม็กเลสเตอร์จะทำให้ลิเวอร์พูลมีบอลแนวลึกสวยๆมากขึ้นแน่นอนไม่ใช่เอาแม็กเลสเตอร์ไปอยู่กลางสนามในมุมของผมแต่ผมเข้าใจครับบางทีเขาอาจจะยังไม่มีเบอร์6ที่ดีที่สุดหรือดีกว่าแม็กเลสเตอร์ในใจเขาก็เป็นได้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเชื่อใจเจนคล็อปกันต่อไปนะครับประเด็นสุดท้ายครับโมซาร่ายังแบกเสมอครับในแต่ละปีเนี่ยซาร่าจะโดนวิจารณ์ในหัวข้อที่แตกต่างกันนะครับเช่นขี้เลี้ยงครับไม่ช่วยเกมรับจ่ายบอลไม่เป็นช้าลงกว่าเดิมแต่เมื่อคุณเอาตัวเลขมากางนะครับนี่ถือเป็นนักเตะที่ฝากความหวังเรื่องของการทำประตูของลิเวอร์พูลได้มากที่สุดในทุกซีซั่นครับเขาคนหนึ่งในสามประสานที่ดีที่สุดในยุคก่อนนะครับและตอนนี้เขายังเป็นหนึ่งในคนสำคัญผู้วางรากฐานให้แนวรุกของแดงชุดใหม่ในเกมกับไบรตันครับการจบสกอร์สุดเฉียบคมของซาร่ามันก็ช่วยให้เราคว้าแต้มกลับมาได้นอกจากนั้นครับเขายังคงอันตรายตลอด90นาทีในสนามเขาสร้างสรรค์โอกาสได้ยิงประตูได้อย่างเฉียบคมแข็งแกร่งและอันตรายเสมอเมื่อบอลอยู่กับตัวครับซึ่งมันก็ชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เขาเป็นแนวรุกเบอร์หนึ่งของทีมและนี่คือสถิติของเขาในเกมนี้ครับสัมผัสบอล50ครั้งครับจ่ายบอลสำเร็จ 70% คีย์พาส1ครั้งหาโอกาสยิงได้5ครั้งกลายเป็น2ประตูนอกจากนี้นะครับประตูแรกที่ซาร่ายิงได้ในเกมนี้มันยังแสดงให้เห็นว่าเขามีความเข้าใจกับแนวรุกของทีมและประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยและนอกจากนั้นนะครับมันมีเคมีบางอย่างที่น่าสนใจระหว่างดาวินกับบังโมอยู่ครับเพราะว่า7แอสซิสต์ที่นูนเยซทำได้ในสีเสื้อหงแดงล้วนเกิดจากการจ่ายให้ซาร่ายิงทั้งหมดครับซึ่งมันทำให้การทำงานร่วมกันของทั้ง2คนเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นไปอีกส่วนงานในพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ของบังโมนะครับก็เข้าขั้นดีมากๆร้อนแรงต่อเนื่องในวัย31ปีครับลงเล่น8นัดยิงไปได้5ประตูกับอีก4แอสซิสต์คือซาร่าเนี่ยมีส่วนร่วมประตูที่ลิเวอร์พูลทำได้ไปแล้วทั้งหมด9ประตูครับฟอร์มดีแบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าปีหน้าหรือว่ามกรานี้จะขายหรือไม่นะครับผมขอแถมอีกคนนึงผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากฟังผมพูดถึงคนนี้เทรนด์ครับเทรนด์เนี่ยดวลกับมิโตมะแบบเอาอยู่เลยนะครับคือถ้าคุณเล่นเป็นกองหลังแล้วมีแฟนบอลบอกว่ามันมีคนคนหนึ่งของทีมคู่แข่งอ่ะแม่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับมึงเป็นคนที่มึงกลัวเป็นคนที่มึงแบบว่าสู้ไม่ได้เป็นคนที่คุณภาพของมึงเนี่ยมันไม่ทัดเทียมกับเขาคุณคงอยากเอาชนะครับและแน่นอนว่าการดวลกันรอบนี้ของเทรนด์กับมิโตมะในภาพรวมเทรนด์เอาอยู่ครับผมไม่ได้พูดว่าชนะนะครับแต่เทรนด์พัฒนาจนเอาอยู่เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆเทรนด์สามารถช่วยเกมรับได้ครับแถมยังขับเคลื่อนแดนกลางของทีมได้ในเวลาเดียวกันและนี่คือตัวเลขของเขาในเกมกับไบรตันครับจ่ายบอลสำเร็จนี่ครับ 88% แฮคเคิล3ครั้งชนะ 100% แยกบอลกลับมาครองได้8ครั้งดักสกัดบอล1ครั้งดวลกับคู่แข่ง5ครั้งเอาชนะได้3ครั้งนี่คือหนึ่งในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดกับการเจอมิโตมะของเทรนด์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องชื่นชมเทรนด์ด้วยวันนี้เอาอยู่เลยครับวันนี้เอาอยู่เลยยอดเยี่ยมจริงๆครับนี่คือภาพรวมของเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลยังคงอยู่เกาะกลุ่มผู้นำของตารางแม้ว่าเราจะพลาด3คะแนนที่น่าเสียดายมากๆนะครับจากความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับจูนแก้ไขกันต่อไปสำหรับหงแดงลิเวอร์พูลกับเรื่องของการเสียประตูก่อนอยู่เสมอเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่เรื่องที่เราต้องพลาวไม่ใช่เรื่องต้องรู้สึกว่าว้าวฉันทำได้ฉันคัมแบ็กได้ไม่เอาครับผมอยากชนะแบบสบายๆ บ้างนะครับแต่คุณก็รู้ดีอยู่แล้วครับนี่คือลิเวอร์พูลครับไม่ลุ้นไม่เสียวไม่เยี่ยวเหนียวไม่ใช่เราครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe ให้เกมเองเพื่อเป็นกำลังใจให้เกมเองด้วยนะครับเราจะได้มียอดคนมาดูเยอะๆผมก็จะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆวันนี้เกมเองไปก่อนคุณคิดว่าใครคือ Man of the Match ในใจคุณคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับผมจะไปตามอ่านไปก่อนครับสวัสดีครับ